ถามทำไปพลข้าเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการดีๆที่เราจะมีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดกันถึงเรื่องของประโยชน์จากไม้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะพอทราบกันบ้างนะครับว่านำมาใช้อะไรได้บ้างแต่ว่าวิธีการใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนนั้นจะเป็นมาอย่างไรและวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาพบกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์หาญวงศ์จิรวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอถามเรื่องราวความเป็นมาของศูนย์ของเรานิดหนึ่งไม่ทราบศูนย์ชื่อเต็มๆว่าศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ครับครับผมก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ๋อแม่ชื่อเต็มๆเลยนะครับผมเอาละครับก็ไม่ทราบว่าประวัติความเป็นมาของศูนย์นี้เป็นมายังไงครับอาจารย์อ๋อศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้เนี่ยสมัยปีพ.ศ. 2532เนี่ยมีคำสั่งปิดป่าจากรัฐบาลครับดังนั้นรูปแบบการใช้ประโยชน์ในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากไม้ซุงหรือเป็นไม้ท่อนนั่นเองเสร็จแล้วก็เอามาผ่าแปรรูปไม้หรือว่าใช้เป็นไม้พวกวีเนียก็คือเป็นพวกไม้บางเอามาทำไม้อัดเสร็จแล้วเมื่อมีคำสั่งปิดป่าเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถเอาไม้สูงออกมาจากป่าได้เราก็ไปสั่งซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวพม่ากัมพูชาเราสั่งซื้อขึ้นมานะสมัยพลตรีสนั่นขจรประสาทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับผมเลยมีคำสั่งปิดป่าไม้เริ่มน้อยลงเรื่องน้อยลงฮะก็เลยต้องปิดป่ากันใช่ฮะครับเพราะว่ามันมีภัยพิบัติที่รู้สึกว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชที่มีท่อนซุงตกลงมาไหลจากภูเขาลงมาไหลจากภูเขาลงมาแต่ว่าเดือดร้อนตรงนั้นใช่ฮะก็เลยมีคำสั่งปิดป่าครับเสร็จแล้วหลังจากมีคำสั่งปิดป่าเนี่ยอาจารย์รุ่นเก่าของภาควิชาวณผลิตภัณฑ์เนี่ยครับผมคณะวรรณศาสตร์เนี่ยก็มองเห็นว่ารูปแบบการใช้ประโยชน์ไม้เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปก็เลยดำเนินการขอจัดตั้งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้เนี่ยสังกัดสถาบันวิจัยขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยนะได้ดำเนินอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปีพ.ศ. 2538ครับหลังจากการปิดป่าไปแล้วเนี่ยรูปแบบการใช้ไม้ก็เปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากทางภาควิชาวัฒนธรรมพันธ์นะครับได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานขึ้นมาครับผมนะครับเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยไปทำการอบรมแล้วก็สอนใช่ฮะนะฮะก็คือว่าไปตั้งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้สังกัดสถาบันวิจัยโดยตรงเลยฮะดำเนินงานวิจัยหลักๆเลยหลักๆเลยนะครับผมงั้นก็ต้องถามอาจารย์วิวัฒน์ต่อไปนะครับว่าหน้าที่ไหนๆก็พูดหลักๆแล้วเนี่ยหน้าที่แหละครับหน้าที่ของศูนย์นี่ทำหน้าที่ของศูนย์เนี่ยหลักใหญ่ๆเลยก็คือดำเนินงานวิจัยครับดำเนินงานวิจัยเนี่ยเรามีอยู่หลายอย่างการดำเนินงานวิจัยของเราที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นเรื่องไม้ไผ่คลี่ไม้ไผ่กลมๆอย่างเงี้ยนี่ครับผมไม้ไผ่กลมๆอย่างเงี้ยเราแบ่งออกเป็น3ส่วนครับนะแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วใช้เทคโนโลยีทางไม้เนี่ยฮะครับทำให้เป็นแผ่นครับผมทำให้เป็นแผ่นหรือเอามาทำเป็นไม้พื้นหรือฝาผนังเช่นโต๊ะที่อยู่ตรงนี้นะครับก็อี้ที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตนะนี่เป็นก็คือ texture ไม้ไผ่เลยเป็นไม้ไผ่เลยที่เรามองอยู่อย่างเงี้ยครับผมอย่างเนี้ยนี่เอามาทำไม้พื้นหรือไม้ฝาท่อนกลมๆเสร็จแล้วมาคลี่มาคลี่ด้วยเทคโนโลยีให้มันเป็นแบนๆเพื่อเปลี่ยนมิติการใช้ประโยชน์ของไม้ไผ่เนี่ยออกมาเป็นไม้แปรรูปครับจากกลมๆเราคลี่ให้เป็นแบนๆโดยไม่แตกด้วยนะเสร็จแล้วมาใช้ประโยชน์ฮะนี่คือเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เราขอจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วปีพ.ศ. 2545แล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการคลอนครับผมการอนุมัติฮะนี่คืองานวิจัยเด่นของเรานอกจากนั้นเรามีงานวิจัยพวกไม้ตีนเป็ดเราก็มีไม้ตีนเป็ดอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูไหมไม้ตีนเป็ดเนี่ยเราก็เนื่องจากไม้ตีนเป็ดเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนหน่อยฮะเราก็เอามาทำพวกเยื่อกระดาษลองดูฮะแต่ค่อนข้างโตเร็วฮะครับแต่เวลาไปปลูกเป็นสวนป่าแล้วมันโตไม่เร็วแปลกแต่ว่าปลูกเดียวๆนี่โตครับ
สองปีสูงจะเราก็เลยมาทดลองดูว่ามีศักยภาพหรือเปล่าในการนำไม้ตีนเป็ดไม้ตีนเป็ดแล้วเสร็จแล้วไม้ตีนเป็ดเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ทำดินสอดินสอที่เราเหลาอยู่เนี้ยคือดินสอเนี่ยจริงๆแล้วทำจากไม้เขาเรียกว่าไม้สนไม้สนเป็นไม้ต่างประเทศไม้ต่างประเทศนี่เป็นไม้เนื้อแน่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเขาเรียกว่าเรดซีด้าคือมีกลิ่นหอมเวลาเราเหลาแล้วมีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วไม้ตีนเป็ดนี้ก็มีไม้ตีนเป็ดนี้มีศักยภาพมากเนื้อไม้เนี่ยถึงจะเป็นไม้ที่แบบเขาเรียกว่าไม้ใบกว้างไม้ใบกว้างคือไม้ที่เกิดขึ้นในเฉพาะบ้านเราเท่านั้นส่วนไม้สวนเขาเรียกว่าไม้ใบแคบที่อยู่ในเมืองหนาวเท่านั้นเนี่ยฉะนั้นเราก็ลองมาดูว่าไอ้ไม้ตีนเป็ดเนี่ยมันมีคุณสมบัติพอๆกันไหมปรากฏว่าไม้ตีนเป็ดเนี่ยใช้ทำดินสอได้ดีใช่ครับผมครับผมเสร็จแล้วเราก็มีตอนนี้งานวิจัยเราก็มีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นของผมเองก็คือว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขณะนี้กำลังดำเนินการวิจัยอยู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นแผ่นบอร์ดนี่คือเป็นแผ่นใยไม่อัดแข็งฮะครับหลักเกณฑ์ของการใช้วัสดุเศษเหลือไม้เราต้องใช้กาวใช่หลักๆที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่ใช้กาวนั้นใช่มั้ยฮะใช้กาวครับแต่ว่างานวิจัยของผมเป็นแผ่นใยไม้อัดไม่ใช้กาวจากชานอ้อยนั่นแน่ไม่เอากาวด้วยไม่เอากาวด้วยวัสดุเศษเหลือก็คือว่าเป็นพวกชานอ้อยครับผมเป็นพวกชานอ้อยวัสดุเศษเหลือจากการเกษตรทำไมถึงจะต้องเป็นชานอ้อยครับก็คือว่าชานอ้อยเนี่ยมันทำเอามาทำเป็นเส้นใยง่าย1 2มันก็มีวัสดุเศษเหลือเยอะเยอะมากใช่ฮะมีวัสดุประมาณอีก10ล้านตันที่ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ถึงแม้ว่าครับเดี๋ยวนี้เขาเอาไปเผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพิ่มมูลค่าเพิ่มของชานอ้อยเสร็จแล้วก็เมื่อใช้กาวเนี่ยมันก็จะยังไงอะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีฟอร์มาลดีไฮด์ผสมอยู่อ๋อครับเพราะในเมื่อมีฟอร์มาลดีไฮด์ผสมอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดการปลดปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์หลังจากเราเอาไปใช้เนี่ยปลดปล่อยเช่นตู้ที่เราถ้าเกิดเราท่านผู้ชมท่านใดที่ซื้อตู้ใหม่ๆมาแล้วเวียนหัวเนี่ยก็กรุณาเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เพื่อให้ฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยมันปลดปล่อยออกไปนี่คือเป็นข้อความสำคัญแต่เขาจะมีมาตรฐานกำหนดก็เหมือนว่าโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์บางโรงเขาก็เอาตัวนี้มาเป็นจุดขายเช่นผลิตตามมาตรฐาน E1 อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นจุดขายว่าฟอร์มาลดีไฮด์น้อยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือว่าลดการใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปนะฮะให้สุขภาพแข็งแรงดีครับตอนนี้ท่านเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกอ้อยกำลังฟังอย่างตั้งใจเลยเอ๊ะอ้อยผมนอกจากทำเป็นน้ำตาลแล้วไอ้เปลือกไอ้ใบเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นไม้อัดได้ด้วยทำเป็นได้ด้วยแล้วยากไหมครับอาจารย์ยากไหมเหรอเดี๋ยวเราค่อยไปดูกระบวนการผลิตกันทีหลังได้ครับค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราไม่ใช้กาวเลยเราใช้ลักษณะของลิกนินที่อยู่ในชานอ้อยเนี่ยเป็นตัวประสานแทนนี่คุณสมบัติอีกอย่างนึงของอ้อยเป็นมีตัวประสานดูไม่ฮะลิกนินเนี่ยเป็นคุณสมบัติของไม้ทั่วๆไปก็จะมีด้วยฮะแต่การทำเป็นเส้นใยเนี่ยครับคือปาร์ติเคิลมันจะต้องเล็กหน่อยเพื่อมันจะได้เชื่อมต่อกันง่ายถ้าปาร์ติเคิลใหญ่ๆอย่างนี้ก็คงต้องใช้กาวนะเราหลีกเลี่ยงหนีไม่พ้นแต่ใช้กาวอ่ะที่มันมีฟอร์มาลดีไฮด์น้อยๆเสร็จแล้วราคามันก็จะแพงตามมาตรฐาน E1 ตามมาตรฐาน E1 รู้ด้วยคุณว่าอาจารย์บอกแล้วตามมาตรฐาน E1 ฮะครับผมนั่นก็คืออีกหนึ่งงานวิจัยงานวิจัยเราก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องพวกไม้ไผ่เสร็จแล้วพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็ที่เราบอกแล้วคือไม้ผัดไม้มะพร้าวตัวเนี้ยเราเอามาใช้มะพร้าวมะพร้าวฮะไม้มะพร้าวเอามาทำเป็นก็ชาวบ้านก็เอามาทำเป็นโครงสร้างแล้วล่ะแต่ว่าเทคโนโลยีการอบไม้มันยังไม่ถึงไหนครับเราเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วฮะออกจากต้นกลมๆเราก็มาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วเอามาใช้ประโยชน์ไม้มะพร้าวอย่างไม้ตาลครับผมแล้วก็ไม้ตาลเราก็เห็นนะสวยมากครับไม้ตาลตัวนี้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์แล้วเป็นพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ที่ผมนั่งก็เป็นเก้าอี้ไม้ตาลตัวโตๆเนี่ยนะโอ้ทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวเลยฮะตัวนี้ครับผมไอ้ไม้ตาลแต่ว่ามีตัวหนึ่งอะที่สำคัญครับ
ที่อยู่ในงานวิจัยขณะปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวนี้ฮะมันคืออะไรครับอาจารย์ไม้ปาล์มน้ำมันโอ้ตัวนี้เมื่อกี้นี้ที่เราบอกมันมีตัวใบใบมาใช้ประโยชน์ได้แล้วนอกจากไม้ปาล์มน้ำมันเนี่ยเขาทิ้งเลยนะฮะเขาทิ้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีการใช้ประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ 0% ครับแต่ว่าคุณสมบัติของไม้ปาล์มน้ำมันเนี่ยมันจะมีพาเลนไคม่าเยอะพวกเซลล์อ่อนๆเยอะนะฮะพวกเซลล์อ่อนมันทำให้ดูผิวหน้าเนี่ยมันแตกแตกเป็นลายอยู่เนี่ยเหมือนไม้แตกเหมือนไม้แตกเลยแต่ว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะเรากำลังเริ่มทำการวิจัยเรื่องไม้ปาล์มน้ำมันนี้อยู่ว่าเราจะพัฒนายังไงโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้ตัวเนี้ยนะมาพัฒนาให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นหรือทำไปเป็นเขาเรียกว่าแซนด์วิชบอร์ดแซนด์วิชบอร์ดแซนด์วิชบอร์ดเหมือนแซนด์วิชนะเอามาเนี่ยไปอยู่ข้างในซะแล้วเอาไอ้พวกนี้มาแปะซะอ๋อมันก็ไปอยู่ข้างในเป็นแซนด์วิชซะมันก็จะได้ไม้ที่หนาขึ้นฮะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจวัตถุดิบว่ามันจะทำในเชิงอุตสาหกรรมได้หรือไม่เพราะไบโอดีเซลก็มาแรงวัสดุในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าคงเหลือปริมาณสูงตอนนี้ปีแรกเราอยู่ในขั้นตอนการสำรวจวัตถุดิบปีต่อไปเราจะถึงพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งการทำกระดาษทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือหน้าที่ภาระหน้าที่ของทางศูนย์เป็นหลักนอกจากงานวิจัยแล้วเนี่ยนะฮะเราบริการอะไรอ่ะวิชาการไม่ใช่ไม่ใช่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงตรงนั้นเราก็สนับสนุนการเรียนการสอนจากงานวิจัยเราก็มาสำคัญเลยทีเดียวถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนิสิตเราได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อจะสู้กับนิสิตต่างประเทศได้แล้วอย่างโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปล่ะครับอาจารย์มีไหมฮะเราบริการอยู่แล้วตรงนั้นอยู่ในส่วนของบริการวิชาการในส่วนของบริการวิชาการเนี่ยเราให้คำปรึกษาแก่โรงงานต่างๆฮะเช่นโรงงานอบไม้ยางพาราโรงอัดน้ำยาไม้โรงงานปาดิโกบอร์ดฮะแล้วก็โรงงานผลิตดินสอเราก็กำลังให้คำปรึกษาอยู่ทั้งหมดงั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อมาที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ทั้งหมดก็ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้ได้เลยอ๋อตรงนั้นก็ได้เลยอาจารย์ครับในส่วนของภาระหน้าที่ของศูนย์เนี่ยนะครับนอกจากจะมีการวิจัยนะครับมีบริการวิชาการแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกมั้ยครับอาจารย์มีครับก็คือว่าเรารับทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ครับตามมาตรฐานต่างๆครับเครื่องมือเครื่องไม้ของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์คณะวนศาสตร์นะเราดำเนินการทดสอบเช่นค่าคุณสมบัติของไม้ต่างๆค่าคุณสมบัติของบอร์ดค่าคุณสมบัติทางฟิสิกส์นะแล้วนอกจากนี้เรายังทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกระดาษด้วยนะครับก็มีทั้งไม้ทั้งกระดาษมีห้องทดสอบทั้งไม้ทั้งกระดาษนะเพราะว่าถามว่าทำไมต้องกระดาษเกี่ยวอะไรกับไม้ก็เพราะว่ากระดาษทำมาจากไม้ทำจากไม้ทำง่ายๆนะครับเพราะว่ากระดาษเป็นเยื่อไม้ที่ในลักษณะของซิงเกิลไฟเบอร์หรือไฟเบอร์เดี่ยวๆเอามารวมๆกันกลายมาเป็นแผ่นครับก็ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้ก็รับบริการตรงนี้ด้วยครับผมนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ติดค้างอยู่นิดนึงนะครับในเรื่องของงานวิจัยครับผมตัวอย่างโทษนะครับอาจารย์อย่างไม้จากชานอ้อยตัวนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับเขาเรียกว่าแผ่นใยไม้อัดไม่ใช้กาวชานอ้อยตัวนี้เป็นการผลิตเป็นการอยู่ในการดำเนินการวิจัยครับเดี๋ยวลองไปดูขบวนการยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเราเริ่มวิธีการผลิตเจ้าไม้อย่างนี้วิธีการผลิตก็คือว่าจากกากอ้อยเนี่ยนะฮะครับผมที่หีบจากโรงงานน้ำตาลแล้วนะเราก็ไปอบให้แห้งให้รักษาความชื้นเนี่ยให้ได้สักระดับหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้กากอ้อยเนี่ยมันเน่าเพราะว่าถ้าความชื้นมันสูงเนี่ยเราจะเก็บไว้นานไม่ได้กากอ้อยมันเน่านะเสร็จแล้วเราก็มีการทดลองเราไปเอาขุยอ้อยออกการเอาขุยอ้อยออกนี่เราเอามาจากโรงงานนะเพราะว่าโรงงานที่ผลิตปาร์ติเคิลบอร์ดอยู่ที่ชัยภูมิเนี่ยเขาอนุเคราะห์ก็คือว่าให้มาวัสดุให้มาคือเอากากขุยอ้อยออกแล้วแต่ว่าเรามาทดลองว่าเอาขุยอ้อยออกกับไม่ออกเนี่ยตัวไหนให้คุณสมบัติดีกว่ากันนะเราก็มีการดำเนินการวิธีการก็คือว่าเราเอากากอ้อยหลังจากที่เราอบแห้งอะไรได้แล้วเนี่ยนะไปใส่ในเขาเรียกว่าดีไฟเบรเตอร์ครับดีไฟเบรเตอร์เนี่ยมันก็จะมีไอ้น้ำเข้ามา
ปรับที่ความดันประมาณ5บาร์เสร็จแล้วใน defibrillator เนี่ยมันก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นจานบดอยู่ด้วยบดให้เหยื่อให้ความร้อนด้วย5บาร์บดตรงนั้นก็กลายเป็นเยื่อที่ออกมาจาก defibrillator เสร็จแล้วเพื่อให้มันเรียบขึ้นเป็นผิวหน้าเรียบๆขึ้นเนี่ยเราก็ไปบดละเอียดอีกครั้งนึงไปเข้าเครื่อง refiner เขาเรียกว่าเครื่อง refiner ไปบดละเอียดอีกครั้งนึงเสร็จแล้วหลังจากบดละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอากากอ้อยตัวนั้นนะฮะมาตากเพื่อให้มีความชื้นหมักๆ มาตากให้มีความชื้นหมักๆเพราะให้มีความชื้นหมักๆเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าเครื่องเขาเรียกว่าทำให้เส้นใยมันฟุ้งขึ้นก็เข้าไปในเครื่องตัวแบบให้มันตีให้เส้นใยให้มันฟูอ่ะตีเส้นใยให้มันฟูขึ้นเสร็จแล้วเราก็ไปที่ห้องคอนดิชันนิ่งรูมห้องคอนดิชันนิ่งเราปรับสภาวะความชื้นของของชานอ้อยตัวนี้ของชานอ้อยตัวนี้หลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยนะให้มันมีความชื้นพอเหมาะเพราะว่าเทคนิคการอัดร้อนเนี่ยในการผลิตแผ่นใยไม้อัดโดยไม่ใช้กาวจากชานอ้อยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าเกิดความชื้นสูงเนี่ยนะมันจะเกิดการแตกของบอร์ดขึ้นในแนวตรงกลางเพราะเนื่องจากว่าไอ้น้ำมีแรงดันแล้วก็เราไม่มีกาวถ้ามีกาวเนี่ยมันสูงหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ากาวมันยึดกันได้ฮะแต่ว่าไม่ใช้กาวเราต้องระวังมากเพราะฉะนั้นเทคนิคการอัดร้อนเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่ทำการทดลองอยู่ตรงไหนที่เหมาะสมหลังจากเราคอนดิชันนิ่งเรียบร้อยแล้วได้ความชื้นประมาณสัก 12% ก็อยู่ที่ความชื้นสัมผัสประมาณ 65% อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเราก็จะได้ความชื้นของกากอ้อยหรือชานอ้อยเนี่ยประมาณ 12% จากนั้นเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นแผ่นฟอร์มเป็นแผ่นฟอร์มเป็นแผ่นมาก่อนจะเป็นแผ่นนี้มันเละๆมาหรือไงฮะมันเป็นเส้นใยแห้งแล้วอ๋อฟูไม่แห้งมีความชื้น 12% ถ้าแห้งเนี่ยมันไม่ได้ครับมันไม่ติดกันไม่ติดกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีความชื้นที่พอเหมาะคือปัจจัยในการอัดร้อนมันมีทั้งความชื้นความร้อนแล้วก็ความดันของเครื่องอัดร้อนหลังจากเราควบคุมทุกอย่างได้หมดเราก็มาฟอร์มเป็นแผ่นทำเป็นแผ่นทำเป็นแผ่นเสร็จแล้วเราก็อัดเย็นอัดเย็นนี่เราก็ใช้เครื่องอัดไม่ใช่ใช้เครื่องอัดใช่เข้าใจผิดแล้วเราใช้แรงคนเพื่อมาอยู่ในงานวิจัยมันจะมีแผ่นตัวอัดอยู่เราก็เอาคนเข้าไปอัดยังไงยืนเดียวเลยยืนเดียวไปเลยครับผมแต่ว่าเราใช้น้ำหนักเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นแผ่นที่เขาเรียกว่าแมทคือยังไม่ติดกันเนี่ยถ้าติดกันเนี่ยเขาเรียกว่าบอร์ดเนาะถ้ายังไม่ติดกันเนี่ยเขาเรียกว่าแมทปาร์ติเคิลแมทหรือว่าไฟเบอร์แมทคือยังแบบเป่าแล้วก็ชิ้นไม้กระเด็นได้เนี่ยอาจารย์พูดให้เห็นภาพเลยเขาเรียกว่าปาร์ติเคิลแมทครับผมเพราะฉะนั้นจากเราฟอร์มแผ่นเป็นไฟเบอร์แมทเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าเครื่องอัดร้อนเครื่องอัดร้อนที่เราใช้ขณะนี้ก็อุณหภูมิอยู่ประมาณ200องศาเซลเซียสเครื่องอัดร้อนก็อุณหภูมิของเพลทเท่นด้านบนกับด้านล่างเนี่ยนะประมาณ200องศาเซลเซียสและอัดตามสเต็ปของการอัดร้อนที่เราวางแผนการทดลองเอาไว้ครับฮะแหมตอนแรกอาจารย์พูดเห็นคนขึ้นไปเอาน้ำหนักกดในผมนึกว่าเสร็จแล้ว ยังแค่ทำฟอร์มแผ่นก่อนครับผมเสร็จแล้วก็ไปเข้าเครื่องอัดร้อนเข้าเครื่องอัดร้อนอีกครั้งนึงแล้วก็เราก็จะได้เป็นแผ่นใยไม่อัดไม่ใช้กาวจากชานอ้อยซึ่งเทคนิคการอัดร้อนเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญที่สุดครับนี่ก็คือจะได้เป็นแผ่นนี้มาเป็นแผ่นนี้มานะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทดลองขั้นตอนทดลองนะครับถ้าประสบผลสำเร็จเมื่อไหร่ก็ผมจะบอกอีกทีหนึ่ง ใช่ไหมฮะครับผมโอเคครับดีมากครับทีนี้เอาละครับเนื่องจากเวลาของเราก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วนะครับต้องถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นมีท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องของไม้โดยเฉพาะหรือว่าอย่างเป็นท่านเกษตรกรที่ทำเรื่องของอ้อยก็ดีนะครับอยากจะโทรมาบอกหรือว่าขอคำปรึกษาอาจารย์นี่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้นี่ได้ที่ไหนครับอาจารย์ครับผมเอาเบอร์มือถือส่วนตัวไปเลยดีกว่าไหมได้ครับเชิญเลย01-535-2983นะฮะครับผมครับเป็นเบอร์มือถือส่วนตัวนะฮะเราให้คำปรึกษาตลอดไม่ตลอด24ชั่วโมงนะแต่ว่าขอเวลานอนบ้างขอเวลานอนบ้างนะครับแต่ก็รับปรึกษาอยู่รับปรึกษาได้นะเรื่องไม้โดยเฉพาะเลย
นะครับผมเรื่องหนี้ไม่เอานะฮะเรื่องหนี้ไม่เอานะเอาโอเคถ้าเป็นเรื่องไม้อย่างเดียวเราโอเคเลยครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมจะเห็นนะครับด้านหน้าของเรานี่ก็มีผลิตภัณฑ์จากไม้หลายๆรูปแบบนะครับซึ่งบางอย่างผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะสามารถมาทำได้แต่ณวันนี้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ก็นำมาทำได้แล้วครับผมนะครับแล้วว่าอนาคตเราก็จะยังไงฮะทำต่อไปเราต้องทำต่อไปเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่มันแบบยังไงยังไม้ปาล์มน้ำมันเนี่ยก็ถ้าเราพูดถึงเนี่ยมันไม่น่าจะแข็งแรงมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะครับนะฮะเราต้องพัฒนาไอ้สิ่งที่มันคือมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์โดยวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเรา อย่างเช่นเศษเหลือทางการเกษตรอะไรอย่างไม้ปาล์มน้ำมันนี่ทุกคนสนใจมากเกษตรกรเนี่ยแต่ว่าเราก็อยู่ในขั้นตอนการทดลองเราก็ต้องคอยศึกษาต่อไปศึกษาต่อไปนี่แหละครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืนต่อไปถูกต้องครับนะครับผมครับนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์ไทยก็หมดลงแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์หานวงจิรวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับและท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจเรื่องเหล่านี้หรือว่าเรื่องใดนะครับแล้วก็ลองเขียนจดหมายส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านะครับทางทีมงานก็จะรีบนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นทันทีสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์วิวัฒน์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วยดอกร้อ